คุณผู้ชมย้อนกลับไปเรื่องของการแถลงรถแมพของพรรคก้าวไกลนะคะซึ่งก็มีอีกคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นก็คือนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้านะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับแถลงการแผนของพรรคก้าวไกลนะคะบางช่วงบางตอนในโพสต์เนี่ยนะคะนายปิยบุตรก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแถลงการแผนการพรรคก้าวไกลในปี2567เข้าใจดีว่าทีมงานของพรรคต้องการจัดแถลงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้อนรับการกลับมาของพิธาแต่เมื่อผมเห็นเนื้อหาทั้งหมดแล้วผมเห็นว่าผิดพลาดโดยเฉพาะแผนเสนอร่างพรบ47ฉบับโดยไม่มีร่างแก้ไข112อ๋อไม่เห็นด้วยเรื่องนี้นะคะพรรคอาจไม่ได้คิดว่าต้องพูดเรื่องนี้แต่สื่อเขาคิดและสื่อถามจี้ขยายผลว่าสรุป47ฉบับในปี67ไม่มีแก้112ใช่ไหมกรณีนี้ส่งผลอย่างไร1ย้ำความคิดว่าเราต้องยอมรับให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาอยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติการเสนอร่างกฎหมายต้องฟังว่าศาลรัฐธรรมนูญว่าอย่างไรแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถาม2การไม่เสนอและพูดว่าไม่เสนอเพราะรอศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเป็นการส่งสัญญาณมอบก่อนคำวินิจฉัยในวันที่31นี้3หากพรรคก้าวไกลคิดแบบเฉลียวเจ้าเล่ห์ก็ไม่มีความจำเป็นต้องแถลงในวันนี้เลยอดใจรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย30มกราคมนี้ก่อนก็ได้เผื่อว่าศาลจะหาทางลงให้พรรคก้าวไกลด้วยการตีกรอบการแก้112ไว้ต่อไปพรรคก้าวไกลก็พูดต่อประชาชนโหวตเตอร์ได้ว่าแก้112ไม่ได้เพราะแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบอกไว้แล้วก็ในโพสต์นะคะก็ยังพูดอีกว่าผมเนี่ยไม่ได้ไร้เดียงสาถึงขนาดว่าจะต้องแก้112ให้ได้จะต้องทำเรื่องนี้อย่างเดียวโดยไม่ต้องทำเรื่องอื่นผมตระหนักดีถึงการรุกรอถอยแต่เห็นว่าการเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์นี้ไปจนถึง31มกราคมที่ศาลจะตัดสินที่ทำกันไม่ได้คิดประเมินรุกถอยบริหารจัดการความคาดหวังของคนเลือกแต่มุ่งไปในทิศทางหมอบเสียมากกว่าด้วยคิดว่าจะช่วยทำให้รักษาพรรคได้แล้วพอเป็นแบบนี้ก็เข้าทางฝ่ายตรงข้ามที่เขารอเอาคืนจากการที่พวกเขาถูกหาว่าตบสัตว์ผมคาดเดาไว้แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแบบใดผมได้แต่หวังว่าคณะผู้นำพรรคก้าวไกลทั้งหมดจะประเมินเรื่องนี้อย่างรอบด้านโดยมิได้ตั้งเป้ารักษาพรรคและกรรมการบริหารพรรคจนถึงขนาดต้องแลกกับทุกอย่างผมคาดหวังว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วจะได้เสียงวิจารณ์จากพรรคก้าวไกลบ้างหากพรรคก้าวไกลไม่วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญเลยผมจะมาวิจารณ์พรรคก้าวไกลเป็นคนแรกๆแน่นอนและผมจะวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตามปกติคันลองของกระบวนการวิชาตามที่ฝึกฝนมาด้วยแต่ทิ้งท้ายบอกอย่างนี้ค่ะว่าปลอดักคอกองเชียร์พรรคก้าวไกลไว้ก่อนที่จะมาด่าว่าทำไมผมไม่ไปบอกก่อนไม่คุยภายในผมไม่รู้เรื่องที่พวกเขาทำผมเป็นคนนอกรู้เรื่องก็จากการอ่านข่าวรู้พร้อมประชาชนคนทั่วไปจากสื่อ นั่นแหละตอนนี้เป็นคนนอกไปแล้วใช่นะคะ ก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยที่รถแมพของก้าวไกลที่คุณพิธาได้แถลงเนี่ยมันไม่มีเรื่อง112อ่ะซึ่งเมื่อวานคุณพิธาก็บอกว่าคือยังคงต้องรอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่31นี้ก่อนคือตัวคุณพิธาเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าวันที่มีการตัดสินคดีหุ้นไอทีวีเนี่ยท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการกล่าวตักเตือนคู่กรณีในที่นี้คือคุณพิธาว่าการแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเนี่ยก่อนที่ศาลจะมีคำตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องไม่เหมาะสมทีนี้ล่าสุดค่ะวันนี้ทางพรรคก้าวไกลนะคะเขาก็มีการทำคลิปนะคะเดี๋ยวจะต้องไปดูคลิปไปดูเนื้อหากันว่าเอ๊ะมันจะเป็นการที่ออกมาส่งสัญญาณอะไรก่อนที่จะมีการตัดสินในวันที่31มกราคมนี้หรือไม่อย่างที่ทราบกันดีที่คุณกวาวรายงานนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีการตัดสินนะคะอ่านคำวินิจฉัยคดีพรรคก้าวไกลเนี่ยที่มีการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติอาญามาตรา112นะคะแล้วก็เอาไปหาเสียงด้วยว่ามีว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่นะคะวันนี้พรรคก้าวไกลได้ปล่อยคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของการปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างทีนี้คลิปเนี่ยค่ะมีความยาวเกือบ8นาทีท่านผู้ชมคะเนื้อหาเนี่ยเขาเล่าถึงการที่ประเทศไทยมีรัฐประหารถึง13ครั้งในรอบ92ปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ไม่มีนายพลคนไหนติดคุกทั้งที่การล้มล้างการปกครองมีโทษประหารชีวิตหัวหน้าคณะรัฐประหารส่วนใหญ่ก็ได้ดิบได้ดีแต่พรรคการเมืองหนึ่งกลับถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครอง
พียงเพราะเสนอการแก้ไขกฎหมายมาตรา112เนื้อหาในช่วงนี้มีการใช้ภาพพลเอกประยุทธ์ด้วยนะเป็นภาพประกอบนะคะจากนั้นก็ไล่คลิปไทม์ไลน์ที่พรรคก้าวไกลเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112ตั้งแต่ปี2564แต่ปรากฏไม่เคยถูกบรรจุเข้าสภาก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญยังรับคำร้องคดีกล่าวหาว่าเสนอนโยบายแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลนั้นเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างการปกครองก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกไม่ถึง24ชั่วโมงในคลิปนี้ค่ะเขาตั้งคำถามถึงว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรเพราะรัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด1ใน3ของประเทศส.ส.มีหน้าที่ต้องโดยตรงนะคะในการแก้ไขกฎหมายแล้วก็อ้างว่าการแก้ไขลดโทษจำคุกผู้กระทำผิดมาตรา112เหลือไม่ถึง1ปีในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชโทษยังน้อยกว่านี้แล้วก็ไปยกรายงานของคอปอที่มีอาจารย์คณิตนครเป็นประธานก็เสนอให้แก้โทษของมาตรานี้เช่นกันเพราะว่ามองว่าถูกนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้นำพาค่ะจนถึงวันนี้ร่างดังกล่าวยังไม่เคยถูกบรรจุเข้าวาระสุดเอาแบบง่ายๆก่อนเลยรัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด1ใน3ของประเทศได้แก่อำนาจนิติบัญญัติเท่ากับว่าผู้แทนราษฎรมีหน้าที่โดยตรงในการแก้กฎหมายการแก้112หรือจากกฎหมายอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ยังไงยังมีข้อโต้แย้งอีกข้อว่าร่างแก้112ของส.ส.ก้าวไกลมันล้มล้างแน่ๆนั่นก็คือการลดโทษจาก3ถึง15ปีเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีทำแบบนี้มันล้มล้างชัดๆใจเย็นก่อนนะครับคุณพี่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชโทษฐานหมิ่นพระมหากษัตริย์ยังน้อยกว่านี้หนึ่งในข้อสรุปของคอปคือการใช้ม .112 มาเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองจึงได้เสนอให้มีการแก้ไข112ลดโทษเหลือจำคุกไม่เกิน3ปีแต่รัฐบาลสมัยนั้นซึ่งเป็นยุคของยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มิได้นำพาคลิปเนี่ยมันยังมีบางช่วงบางตอนนะคะที่กล่าวยืนยันว่าข้อเสนอของก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเสนอขึ้นมาและไม่ใช่ความพยายามล้มล้างลดทอนคุณค่าสถาบันแต่เพื่อที่จะคลี่คลายต้นตอของปัญหาที่เป็นความขัดแย้งกันมาเนิ่นนานนะคะคือจะแก้แบบไหนเนี่ยก็ขอให้ไปว่ากันที่สภายืนยันว่าไม่ได้ไม่ใช่การล้มล้างเพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบอบการปกครองการแก้ไขเนี่ยเพื่อให้สถาบันนั้นทำรงคู่อยู่กับสังคมไทยก็สร้างความสมดุลอะไรก็ว่ากันไปค่ะทีนี้เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุจริงๆที่ทำให้มีผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมหมิ่นประมาทให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ของกลุ่มล้มเจ้าทั้งที่อยู่ในม็อบ3นิ้วและบางคนก็หนีไปต่างประเทศคนเหล่านี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นได้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้วิจารณ์โดยสุจริตแต่เต็มไปด้วยข้อความที่ให้ร้ายบิดเบือนจนทำให้สถาบันกษัตริย์ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติอย่างที่เราก็ทราบกันตลอดมานั่นเองค่ะในขณะที่ระหว่างที่รอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่30มกราคมนี้นะคะวันนี้คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะระบุว่าเรื่องยุบพรรคผมไม่เคยกังวลเลยเรียกได้ว่าแบสองมือยักไหล่ด้วยซ้ำเพราะใจของผมคำว่าพรรคมันกลายเป็นอุดมการณ์ไปแล้วยุบไม่ยุบยังไงก็ไปต่อ#ก้าวไกลนี่แหละค่ะ